สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัฒนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในช่วงโค้งสุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซคโค้งใน Facebook ใน t i k t o อก และก็ในช่องทางเว็บไซต์ขอบคุณสาหรับการติดตามในทุกช่องทางนะครับที่ดูคิดไซคโคม,มาโดยตลอดแล้วก็นี่ครับเมื่อเรามีคนดูเสร็จปลาสปอนเซอร์เข้าก็หวังทุกคนจะให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยที่เห็นความสําคัญของวงการฟุตบอลไทยเกรนเน่ยนะครับยังคงอยู่กับเราแล้วก็วันนี้ครับสามรสชาตินะครับของกโนโ่าเนคเคสบาร์นะครับก็วันนั้นแนะนําไปแล้วเนี่ยผมแนะนําเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับจริงๆสีแดงเนี่ยก็แอบไปลองชิมมาแล้วก็เป็นหนึ่งรสชาติที่เออ โถ่เน้นๆไม่แตกต่างจากสีเขียวนี่เลยนะครับยังไงฝากซื้อกันด้วยอันล,ละ15บาทนะครับที่7 e l ว่ e อว่าแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยไปซื้อมา15บาทนทในไซส์แค่นี้เองใส่กระเป๋าวังเกงได้เลยนะครับติดใส่กระเป๋าเวลาขับรถระหว่างทางนั่งรถประจำทางอยู่รถไฟฟ้าแกะกินได้นะครับนี่ผมแกะให้ดูเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็จะลองนะนี่ชิ้นเท่านี้เองแต่เวลากินเนี่ย เดี๋ยวมันจะเหนียวมือก็ใส่งี้ไปนะครับแล้วก็ผัานแล้วก็กินอืไม่เหนียวนะครับคือมันหนึบเนี่ยดึงได้เห็นไหมดึงได้ถ้าสายช็อกโกแลตเกือน,นี้นะครับอันนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับสิบห้าบาทได้ คุณค่าทางอาหารนะครับเป็นธัญพืชแล้วก็ให้โปรตีนด้วยเหมาะกับสายออกกำลังกายช่วงนี้ผมเริ่มกลับมาออกกำลังกายแล้วแต่ว่าอาจจะเล่นบอดี้เวทคนเดียวอันนี้เหมาะสมมากนะครับติดไว้โปรตีนเน้นๆเลยสี่กรัมห้ากรัมไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะกินโปรตีนย5สิบห้ากรัมเนี่ยคุณต้องกินอกไก่มันสองขีดเพื่อเผื่อได้ไม่ถึง้วยแต่อันนี้กินตัดเลี่ยนเพราะว่ากินอกไก่โหก่อนจะกินต้องแต่ละคายาก แนบติดไว้นะครับเช้าเย็นได้ละโปรตีน10กร,รมัมแล้วก็ไปหากินอาหารหลักกันด้วยแล้วไปกินพวกโปรตีนอื่นด้วยนี่เดี๋ยวเกรนเน่เขาทำโปรตีนด้วยในอนาคตเผื่อจะได้เป็นลูกค้าของเกรนเน่นะครับยาวๆไปเพราะว่าเขาสับสุนฟุตบอลไทยนะเขาชอบอยู่แล้วนะครับอ้าวพูดถึงสปอนเซอร์ใจดีปุ๊บก็แน่นอนครับเราก็นำข่าวสารด้ดีมาฝากของทีมชาติไทยวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปติดตามมันครับกวงซึมอยู่ สดชื่นจริงเปล่าเปลื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พลัสเนเกตกราโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเน้นเกรนเน่พลัสเนเกตกราโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7ซเว่อีเลฟเว่นสิบห้าบาทขายแล้ว ซื้อหรือยังอ่ะซื้อสิซื้อ,อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิมาตามติดทีมชาติไทยกันต่อนะครับหลังจากเดินทางกลับมาถึงบ้านเราเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาโคดิชิก็ตัดสินใจที่จะปล่อยให้นกเตะพักเต็มเต็มหนึ่งวันโดยไม่มีการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ก็มีการยืดเหยียดร่างกายภายในโรงแรมที่พักนะครับก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมเต็มตัวในวันพรุ่งนี้ที่สนามซ้อมของ B ีหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวคาดการณ์ว่าอาจจะขยับไปซ้อม ใกล้สนามแข่งขันคือราชมังคลากีฬาสถานแต่ว่าที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ายังคงซ้อมที่สนาม b ีเหมือนเดิมส่วนโค้ชมาสะก็ยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยผิดพลาดเล็กน้อยในการเปลี่ยนตัวของเกมนี้จนทําให้พลาดโอกาสเก็บสามแต้มจากจีนแต่ก็ยังพร้อมที่จะเต็มที่เพื่อเอาชนะสิงคโปร์ในการลุ้นเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายต่อไปส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทําไมถึงไม่ส่งธีรศิลป์แดงดาก,กับชนาทิพย์สงกระสินลงสนามเพราะมองว่า หลายคนเนี่ยยังดูมีพะละก,กําลังที่ดีอยู่ส่วนเกมต่อไปก็ต้องดูความพร้อมของทุกคนอีกครั้งหนึ่งขณะที่อาการบาดเจ็บของ2ผู้เล่นสําคัญอย่างสุประชัยใจเด็ดและก็ปฏิวัติคําใหม่ก็มีการสอบถามแล้วนะครับว่าทั้ง2คนไม่ได้เจ็บหนักและน่าจะพร้อมในการลงเล่นเจอกับสิงคโปร์เหมือนเดิมขณะที่ธีรทรบุญมาทานันกับทันทีมก็เชื่อว่าทีมไทยยังมีโอกาสจะเข้ารอบเหมือนกับสุประโชคสรารชาติที่ยิงประตูได้ในเกมนัดล่าสุดกับจีนก็มองเหมือนกันส่วนสารัตย์อยู่เย็นก็บอกว่า ทีมสามารถชนะได้ตามเป้านั่นคือสิ่งที่ต้องทําส่วนรู้ผลก่อนก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ก็ต้องพยายามไม่กดดันตัวเองเล่นตามวิธีการรวมถึงปรับปรุงเรื่องของการจบสกอร์ให้ดีกว่านี้ด้วยคือผลเสมอเนี่ยนะครับถ้ามองจากตารางคะแนนเราจะเห็นว่าเงื่อนไขเดียวของไทยที่มี5แต้มจาก5เกมต้องชนะสิงคโปร์ในบ้านเท่านั้นนะครับและก็ยังน้อยต้องยิง3 0และก็ลุ้นให้จีนเนี่ยไปแพ้เกาหลีใต้ อย่างน้อย0ประตูต่อ1ซึ่งในเกมวันนั้นครับคู่ของเกาหลีกับจีนเนี่ยจะเตะก่อนเราประมาณชั่วโมงครึ่งเลยฉะนั้นเราจะเห็นสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ว่าเป็นยังไงก็เป็นว่าขอให้โชคเนี่ยเข้าข้างเราคือเกาหลีใต้นําจีนให้ได้ครับจะก,กี่ลูกก็ช่างนะครับแล้วก็ปิดจ็อบด้วยการชนะเพราะถ้าเกิดว่าจีนดันเสมอเกาหลีได้เนี่ยเราลงเตะกับสิงคโปร์ไม่มีความหมายครับดังนั้น ต้องแช่งให้จีนแพ้เกาหลีครับแล้วยิ่งแพ้เยอะยิ่งดีเราจะได้ยิงประตูสิงคโปร์ได้น้อยลงแต่ว่าโจทย์ของเราคือต้องชนะเท่านั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจีนแพ้เกาหลีลูกหนึ่งเราก็ต้องยิงสิงคโปร์สลูกเพื่อให้ประตูได้เสียเราดีกว่าจีนเพราะโจทย์ตอนนี้ของจีนคือเขาไม่ควรมีคะแนนเพิ่มแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีคะแนนเพิ่มเราจะไล่ไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าเขาแพ้เนี่ยเราชนะแต้มเท่ากันจะวัดลูกได้เสียนี่คือโจทย์ที่เรายังพอเอาตัวรอดได้ทั้งที่จริงๆเยนะครับ ถ้าเป็นเฮ t ูเฮตเนี่ยเราจบไปตั้งนานแล้วสิ่งสําคัญครับณนะตรงนี้คือต้องพึ่งพาบารมีของแฟนบอลไทยทุกคนด้วยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นพลังที่จะส่งเสริมให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีกําลังใจในการยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานขายหมดเรียบร้อยดังนั้นนะครับใครไม่มีบัตรเปิดหน้าจอไทยรทีวีช่อง32ชมได้เลยนะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกา เกมจะเริ่มแข่งขันเวลา19.30นาทีหรือว่าทุ่มครึ่งส่วนทางฝั่งจีนครับมีความเคลื่อนไหวมาฝั่งเหมือนกันโคชบรังโกอีวานโควิชก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจีนเนี่ยสู้เต็มที่เพื่อจะมีแต้มจากเกาหลีเป็นอย่างน้อยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและพวกเขาเนี่ยต้องการเพียงแค่ผลเสมอในการบุกไปเยือนแต่ว่าคอมเมนต์ของแฟนบอลจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจกับเกมนัดก่อน ที่เสมอกับทีมไทยเพราะว่าการไปเยือนเกาหลีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเก็บคะแนนได้รวมถึงการจัดตัวของบรางโก้ก็ไม่ใช้นักเตะที่เล่นในตำแหน่งเป็นธรรมชาติเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาจะรู้เยอะกว่าเรานะครับว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยเล่นตำแหน่งไหนเหมาะสมควรจะเล่นตำแหน่งไหนคล้ายๆบ้านเราครับเราดูทีมชาติไทยเราก็มีข้อสงสัยแฟนบอลจีนก็สงสัยชาติของเขาเหมือนกันส่วนอีกเรื่องครับที่เป็นข่าวของจีนก็คือการเปลี่ยนเอาลามูหรือว่าอับดุลบาลี่เบราม ที่ยิงประตูในฐานะตัวสำรองตีเสมอทีมไทยมันกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยถูกส่งลงไปเล่นในพื้นที่ที่ตัวเองนั้นไม่ถนัดและก็ยังมีแฟนาดินโยหรือว่าชื่อจีนก็คือไฟหนันตัวที่โดนโจมตีอย่างหนักหลังจากที่ยิงจุดโทษพลาดข้ามขานเพราะถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยตรงนั้นทีมอาจจะมองถึงการกลับมาแซงชนะไทยจากการกลับเข้าสู่เกมได้เร็วกว่านี้แต่เพื่อร่วมทีมก็ออกมาปกป้องนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยไม่กลายเป็นแพ้รับบา เพราะว่าในโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยก็รุมถล่มแฟนนินโยเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าความผิดพลาดในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ถูกดรอปไปพร้อมกับทางอลันคารวโยหรือว่าอาหลานที่เจ็บหนักหลังจากที่ผลตรวจ m r i ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกล้ามเนื้อฉีขาดจากเกมกับไทยและก็เล่นไม่จบอย่างที่เราเห็นกันต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ที77แล้วก็เล่นนัดต่อไปกับเกาหลีใต้ไม่ได้แต่ข่าวดีคือจะได้อูเลย ที่ผลโทษแบงกลับมาเป็นตัวจริงในการล่าตาขายเกาหลีใต้แทนคราวนี้ดูเรื่องของเกาหลีใต้กันบ้างน,นะครับจากการที่เอาชนะสิงคโปร์7-0นะครับทำให้เกาหลีเนี่ยมีเพิ่มเป็น13แต้มผ่านเข้าสู่รอบ18เทียมสุดท้ายของโซนเอเชียรอบ3แน่นอนแล้วฉะนั้นแฟนบอลไทยตั้งคำถามทุกคนก็มองกังวลว่าเกาหลีเนี่ยจะผ่อนเกมหรือเปล่าในการเล่นกับจีนจะส่งสำรองหรือว่าหมุนผู้เล่นไหมก็มีทางคิมโดฮุนแล้วก็ซนฮึงมินนะคะ ยืนยันว่าพวกเขาต้องการเอาชนะจีนในบ้านแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วก็ตามรวมถึงเป็นการกู้ศรัทธ,ธาจากแฟนบอลหลังจากโดนวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานในเอเชียนคัพช่วงต้นปีการเปิดบ้านเสมอไทยก็โดนด่าเหมือนกันไหนจะฟอร์มของทีมยูย่บอีกที่ตกรอบแล้วไม่ได้ไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่แข่งกันในช่วงเดือนเมษายนสถานการณ์ของเกาหลีเนี่ยนะครับจะต้องเอาชนะจีนเพื่อรักษาอันดับ23ของโลกหรือว่าอันดับ3ของเอเชียเพราะว่าสามอันดับแรกเนี่ย จะอยู่โถหนึ่งของการจับสลากร่วมกับญี่ปุ่นและก็อิรานที่ลอยลาไปแล้วกับการเป็น2อันดับแรกในโถหนึ่งซึ่งทางเกาหลีเนี่ยนะครับยังต้องวัดกับออสเตรเลียคือสถานการณ์ในฟีฟ่าแรงกิ้งตอนนี้เนี่ยเกาหลีอันดับ23ออสเตรเลียอันดับ24และก็มีแต้มห่างกันคือเป็นตัวเลขจุดทศนิยมนะครับคือมันหมายความว่าเกาหลีเนี่ยเตะกับจีนก่อนออสเตรเลียที่จะเจอกับบาเลสไตน์ถ้าเกิดว่าพวกเขาเอาชนะได้เนี่ยก็จะรักษาอันดับ3ของเอเชีย และก็ทําให้โถแรกเนี่ยอยู่ในมือของพวกเขาแล้วก็มีการยืนยันล่าสุดแล้วนะครับเราก็ไปเช็คข่าวมาว่าจะไม่มีการเลื่อนเวลาเตะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของไทม์โซนในทวีปเอเชียซึ่งเป็นปัญหามาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ยากที่จะทำให้เกมสุดท้ายในยเตะพร้อมกันได้แล้วก็การเลือกเวลาสนามเตะเนี่ยเจ้าภาพต้องแจ้งล่วงหน้ากับ AFC เป็นเวลา3เดือนและเมื่อเลือกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้ทําให้แปลว่า เกมของเกาหลีใต้เนี่ยจะเตะเวลา18นาฬิกาตามเวลาไทยตามเดิมแล้วก็คู่ไทยสิงคโปร์จะเตะ19นาฬิกา30นาทีเครานี้ครับในบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเอา18ทีมเนี่ยมาเรียงอันดับโลกกันแล้วก็แบ่งออกเป็น3โถแล้วจัดกลุ่มกลุ่มละ6ทีมดังนั้นการแข่งขัน,นในรอบ2จะส่งผลต่อการจัดอันดับฟีฟ่าเร k กิ้งในรอบ3ด้วยทีมแชมป์และก็รองแชมป์กลุ่มจะไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกา แคนาดาและก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพในปี2026ทันทีซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็คงไม่อยากเหนื่อยในการที่ต้องไปเจอกับญี่ปุ่นถ้าเกิดพวกเขาอยู่คนละโถกันและถ้าเกิดวัดกันแล้วเนี่ยนะครับมันคงยากกว่าหากเจอกับกาตาร์หรือว่าซาอุดีอาระเบียที่จะเป็นตัวยืนในโถสองคือตรงๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกาหลีคิดได้แต่ผมคิดว่าเกาหลีอ่ะเขามองแค่เกมกับทางจีนนี่แหละครับว่ามาตรฐานเหนือกว่าก็ต้องเอาชนะ คือเขาไม่ได้มองเลยครับว่ามันจะมีฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเพราะว่าเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วความกดดันเนี่ยมันก็ไม่มีเอาเป็นว่าเขาแค่ชนะทุกอย่างก็จบมันไม่ได้เหมือนเกมกับทีมไทยที่ตอนนั้นเนี่ยตุ๊ปัตุ๊เป๋อยู่มีแต่ปัญหา,าถาโถมเข้ามาเล่นด้วยความกดดันสังเกตดูนะครับเกมกับสิงคโปร์เนี่ยเขาปลดล็อกทุกจังหวะที่นักเตะเคยทําไม่ได้ในการเจอกับทีมไทยมันดูเหมือนง่ายหมดเลยนะครับตอนเจอสิงคโปร์เลี้ยงหนึ่งต่อนหนึ่งสับขายิงของอีคังอินเนี่ยเล่นเหมือนเกมเลยคือมันเกกิดดขึ้นนนนหมัใทุวีนน ผมคิดว่ายังไงเนี่ยเกาหลีไม่ได้สนใจหรอกครับว่าจะเป็นโถหนึ่งถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันก็วควรจะหวังแต่เขาเชื่อว่ามาตรฐานเขายังไงก็สามารถทําได้แน่นอนมาดูสิงคโปร์หนึ่งทีมครับคู่แข่งของเราในเกมวันอังคารนี้ครับคือหลังจากแพ้เกาหลีไป0ูนย์ต่อเเนี่ยตกรอบทันทีคราวนี้สุตบุโอกุระที่เป็นเฮดโค้ชก็เพิ่งจะมาจับงานการเป็นผู้บุกสอนครั้งที่2หลังจากที่ก่อนหนีน้ทํางานเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้หน่วยการกับทีมระดับเจลี แล้วก็เจอลีสอมากกว่าแล้วก็เคยคุมทีมในฐานะเฮดโค้ชแค่ครั้งเดียวกับทางโอวิยะอาดิจาเมื่อปี2013ทีมนี้คือทีมเก่าของมาซาดะอิชิด้วยนะครับซึ่งอดีตโค้ชของสิงคโปร์ที่คุณสื่อรายนี้มาต่อท้ายก็คือทาคาโยกินิชิกายะที่แยกทางกับสิงคโปร์ตอนที่แพ้ให้กับไทยในยุคข,ของมานโพกิงแล้วก็มีข่าวว่าจะมาคุมยู่23ากำลังจะเซ็นสัญญาแล้วแต่เกิดปัญหา การลาออกของคุณปอบินพิรงพักดีที่เป็นอุปนาย,ยกแล้วก็รับหน้าที่ในการดูแลทีมชาติไทยอยู่23ในานามของบานกอกลาสหรือว่าบีจีปทุมก็เลยทําให้สัญญาทุกอย่างถูกโฮไว้ก่อนนะครับไม่มีการเซ็นแล้วก็เปิดตัวอย่างที่ผมได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้คือตัวเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่านัดที่แพ้เกาหลีใต้เนี่ยต้องยอมรับว่าระดับมันต่างกันจริงๆต้องพยายามลืมเกมนั้นให้เร็วและก็แก้ตัวให้ได้ในการเจอทีมไทยเขาเนี่ยสิงคโปร์ชุดนี้ครับ จากที่ประกาศรายชื่อมานักเตะคุ้นหูครับ้ายแข้งในไทยลีกและก็เป็นอนดีตนักเตะที่เล่นในบ้านเราเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูนะครับฮัสซันซันนี่อ,อิรฟานฟันดี้ไรฮันสจ์จูดซองอุยยองแฮริสจูดแล้วก็อีกสารฟันดี้ซึ่งอีกสารเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันที่แพ้กับเกาหลีใต้เขาบอกว่าเขาไม่โอเคครับกับการพาแพ้ขาดลอยแต่เชื่อว่าทีมจะกลับมาได้ในนัดกับไทยเพราะว่าเขามองว่าไทยเนี่ยยังไม่ได้หยุดในระดับเดียวกับเกาหลีใต้และตัวเขา ก็รู้จักทีมชาติไทยและกองหลังของไทยเป็นอย่างดีหวังว่าจะเอาชนะทีมไทยแล้วก็ดับฝันทับช้างศึกที่ราชมังคลากีฬาสถานขณะที่แฟนบอลสิงคโปร์เองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับผลงานของทีมบอกสไตล์การเล่นเนี่ยดูเหมือนหลายคนพยายามจะวิ่งกดดันนักเตะเกาหลีใต้แต่บางคนเนี่ยก็จะเล่นเป็นเกเก้นเพรสซิงซึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าวิ่งเยอะไปก็เท่านั้นเพราะว่านักเตะแต่ละคนดูวิ่งกันมั่วมากจนโดนยิงไปถึง7ลูกและก็ยังแนะนําให้สิงคโปร์เนี่ย เอาวิธีการของมาเลเซียและอินโดนีเซียมาใช้มากกว่าการถ่ายเลือดใหม่เพราะมองไม่เห็นอนาคตเลยวิธีการแบบนี้ครับคือการนําผู้เล่นโอซันชาติมารับใช้ชาติเหมือนที่พวกเขาเคยทําในช่วงปี2 0 0 8ถึง2014ที่ทําให้สิงคโปร์เนี่ยครองความเป็นเจ้าอาเซียนได้พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่มีความยั่งยืนเพราะว่าหลังจากหมดยุคนั้นสิงคโปร์ก็ไม่ได้แกร่งและว,วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในฐานะสี่เสือของอาเซียนแล้วนะครับปิดท้ายที่ยู่20กันหน่อยหลังจากเกิดเหตุการณ์ ฟ้าผ่าใส่ยุกิริชัตสตทาฟต้องกระเด็นออกจากตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมที่รับหน้าที่ดูทีมชาติชุดนี้ก็แต่งตั้งเอเวอเรสต์เปรไรราที่เคยคุมเชียงรายยูเนเต็ดและก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตามจอจิตโยกลับมารับงานในไทยเป็นมือขวาที่บุรีรัมยูเนเต็ดและก็ได้คุมทีมแบบรักษาการในช่วง2-3เกมสุดท้ายล่าสุดก็เปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของ u 20เนี่ยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเฮดโค้ชของบุรีรัมในชุดสำรองด้วยคือเรื่องนี้นะครับตัวผมก็เคารพ การตัดสินใจของทุกฝ่ายทั้งบุรีรมัมยูเนเตดที่ดูแลทีมชาติชุดนี้มานานกว่า18เดือนรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยหาความชัดเจนกับแนวทางที่มันเกิดขึ้นจากสมาคมชุดก่อนวางเอาไว้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับน,นะครับว่าพออำนาจมาอยู่กับสโมสรเนี่ยแม้แต่การปลดโคชบางทีสมาคมเองเนี่ยก็รู้ทีหลังนักข่าวด้วยซ้ำไปผมห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของการต่อยอด หมายความว่า U17 วันนี้เป็นของสมาคมซึ่งเซอร์เด็จดูแลอยู่ U20 เป็นของบุรีรมัมการจเจ้าเด็กจาก U17 ไปต่อยู0่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กหลายคนจาก U17 เริ่มมีสังกัดปัญหาเดิมคือถ้าเกิดบุรีรมัมเก็บตัวแบบกินนอนอยู่ที่จังหวัดบุรีรมัมการจะเอาเด็กขึ้นไปมันก็ยากก็จะขาดเด็กที่เป็นหัวกะทิจากทั่วประเทศซึ่งตรงนี้บุรีรัมก็ทราบปัญหาดีขนาดเดียวกันเด็กจากยู0่จะส่งต่อไปที่ U23 ของ BG ปทุมที่ดูแลอยู่มันก็ไม่่ได้งายเหมือนนนกััะครบ แต่อาจจะยังดีหน่อยเพราะว่าแนวทางของยูยี่สเนี่ยไม่ได้มีการเก็บตัวกินนอนเหมือนกับบุรีรัมเพราะว่ายูยี่สส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นนักเตะอาชีพที่มีต้นสังกัดอยู่แล้วเอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่เกิดการพูดคุยสื่อสารกันเนี่ยการส่งต่อเด็กจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบางทีมันจะเกิดช่องโหว่ในเรื่องความชัดเจนกับการพัฒนาต่อยอดเพื่อความยั่งยืนในการส่งเด็กจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะครับเราเริ่มทำตอนนี้แล้ว ก็ต้องจริงจังเช่นเดียวกันไม่ใช่ทำเหมือนให้มันมีเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันเดินไปเร็วรู้ตัวทีก็อาจจะสายเกินไปแต่ว่าผลงานหลังจากนี้จะเป็นคำตอบนะครับว่าทุกแนวทางที่สมาคมชุดก่อนได้วางเอาไว้กับการให้สโมสรเข้ามาดูแลทีมชาติในฐานะสัญญา M O U หรือว่าบันทึกข้อตกลงมันจะเวิร์ไหมซึ่งบุรีรัมเขายังไม่ได้ลอง ยังไม่มีผลงานถ้าเกิดผลงานมันออกมาเวิร์กอาจจะไปกันต่อไหมหรือว่าอาจจะหยุดทําผมว่าสมโมสรเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้สมโมสรเขาก็ออกค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมเพราะชุดก่อนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินในการบริหารจัดการจนมาวันนี้นะครับหลายๆสมโมสรที่เข้ามาบริหารจัดการก็รู้แล้วว่าเงินทําใหม่ถึงไม่มีและเงินมันหายไปไหนดังนั้นก็ได้แต่หวังนะครับว่าการผิดใจกัน ไม่ว่าในเนื้อหาเชิงลึกเนี่ยผมจะทราบรายละเอียดมาว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็อยากให้เคลียร์กันซะแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะทํางานด้วยกันได้เหมือนเดิมแต่น้อยครับผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าแบ่งหน้าที่กันชัดเจนผมคิดว่ามันเดินต่อไปได้เพราะสุดท้ายการทะเลาะก,กันในช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้เปลียดกันถึงขนาดขั้นไม่เผาผีกันหรอกครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคงฝากกด s u b สไคร์สักรอบหนึ่งทางยูทูบนะครับมารวมเป็นส่วนหนึ่งของ3ามแสนซับสไคร์ไปพรา ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับ293,000กว่า,ก,วาก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับมันก็จะครบ300,000ซที่ผมต้องการสักทีหนึ่งวันนี้เราเดินหน้ามาถึง4ปีแล้วนะครับจริงๆตั้งใจเนี่ยปีละแสนซับอย่างที่เคยบอกไปหลายคนคงจะคิดนะครับว่าเฮ้ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ผมก็เห็นว่าช่องนี้เขาเป็นล้านซับเนี่ยเฮ้ยเขาทํากันได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันเฮ้ยคนดูบอลมันต้องมี มากกว่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมซื้อสินค้าเกรนเน่กันด้วยนะครับที่เซเว่นอีเลเวนและก็ช้อปปี้นะครับเลือกได้เลยทั้งออนไลน์หรือว่าจะไปที่หน้าร้านก็ได้15บาทเท่านั้นนะครับรสชาติแบบนี้3อันลองเลยนะครับหลากหลายอารมณ์อยู่ที่คุณชอบแต่ว่าเป็นเมนูที่ดีมากนะครับเพื่อสุขภาพ่าและก็เป็นโปรตีนที่ได้แบบเน้นๆของจริงนักกีฬาหลายทีมก็กินกันนะครับรับประกันคอนเฟิร์มว่าดีมากสำหรับทางเกรนเน่เจอกันในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ